จริงๆยังไม่อยากพูดอะไรนะครับเพราะว่าอยู่ขั้นตอนของการทำงานอยู่เราเพิ่งรับสำนวนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับขั้นตอนแรกก็เราก็มาดูว่าคำให้การของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับแล้วก็เปิดโอกาสอย่างที่บอกนะฟังตามสื่อเราก็จะทำอะไรเราก็ใคร่ควรแล้วก็พิจารณาโดยรอบคอบให้ความเป็นธรรมบางทีหลงผิดคิดพลาดอะไรไปก็ให้โอกาสกันนะครับวันนี้ก็มีแนวโน้มเป็นทางที่ดีแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดว่าดีอะไรยังไงนะครับอยู่ระหว่างการที่รวบรวมสิ่งที่ได้ในวันนี้นะครับก็ถือว่ามาวันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องซักรายละเอียดในแต่ละบุคคลที่เชิญตัวมานะครับของข้าราชการตำรวจนี่ก็เพื่อมาซักถามนะเรื่องเริ่มต้นอย่างไรใครทำอะไรบ้างนะเกี่ยวกับการรับจ้างต่างๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์อะไรบ้างพอสมควรค่ะมีกระแสข่าวว่าเจ๊บ้าบิ่นยอมรับสารภาพจริงไหมคะอ๋อก็ไม่ก็ยังไม่รับสารภาพครับก็เราก็บอกเขาไปแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับคงมีอะไรที่ค่อนข้างผูกพันกันพอสมควรนะครับลึกๆเท่าที่ทราบมาก็ไม่ว่ากันเพราะว่าถือว่าได้ให้โอกาสแล้วนะครับบอกเขาไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรับสภาพนะเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นคนทำมาหากินก็น่าเห็นใจนะครับมีประเด็นอะไรที่ซักถามเจ๊บ้าบิ่นฮะวันนี้ก็เขาให้การอะไรไว้ก็เราก็มาดูนะครับอะไรที่มันขัดแย้งข้อที่จริงที่มีอยู่เนี่ยเราก็ชี้แจงก็ทราบเราก็ทราบแต่เขาก็ยังยืนยันในสิ่งที่เขาให้การนะครับอันนี้เป็นความสมัครใจของเขาก็บังคับก็ไม่ได้นะก็ถือว่าได้ให้โอกาสแล้วค่ะมีใครกลับคำให้การไหมคะก็ยังไม่มีตอนที่บอกว่าให้โอกาสคิดใหม่เขามีท่าทีอย่างไรครับก็ดูสังเกตดูเขาก็ค่อนข้างลำบากใจนะลำบากใจหลายๆเรื่องเพราะอะไรที่เขาผูกพันก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบเลยไม่ทราบเล็กๆไม่ทราบแต่ก็มีบางข้อมูลที่เขาก็พูดให้ชุดซักถามฟังแล้ววิชานี่ฉันต้องมีการเชิญมาก็คืออย่างที่บอกกันทั้งหมดเรื่องนี้นะก็มีคนทั้งหมดเริ่มต้นจากความเชื่อนะเหมือนเรามีญาติพี่น้องอ่ะใครพูดอะไรเราก็เชื่อตามคนที่เราเชื่อใช่ไหมถึงได้พากันไปตีไปฆ่ากันด้วยแขกว่าเชื่อใช่ไหมนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะคนที่เขารู้จักเขาเชื่อเมื่อพูดอะไรเขาก็เชื่อตามนั้นนะลักษณะเป็นเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากไปเอาคนติดคุกมันง่ายเอาคนออกจากคุกมันยากมากกว่าพยายามทำเล่มรอบครอบทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมนะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องแค่ไหนเพียงไรนะเป็นตัวการเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมโดยตั้งใจไม่ตั้งใจต้องดูหมดนะฮะมันต้องใช้เวลานิดนึงวันนี้นะครับและที่สอบตำรวจนะคะตำรวจให้การเนี่ยก็คือเป็นไงบ้างครับครับก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวคงต้องซักถามต่อรายละเอียดเยอะครับความชัดเจนหลังจากสอบปากคำทั้งตำรวจแล้วก็เจ๊บ้าบิ่นเจ๊พัดเนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของการออกหมายจับบุคคลไหนยังไงได้บ้างไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปยังไม่เปิดเผยนะแต่ได้รับปากไปแล้วไม่เกินสิ้นเดือนนี้แล้วมีคำตอบแน่นอนเมื่อสักครู่ท่านว่ามีความผูกพันกันมีใครผูกพันกับใครถึงอาจจะเป็นประเด็นให้เกิดความเชื่อแบบนั้นครับก็เมื่อกี้ถามถึงใครเมื่อเคยถามถึงใครก็เป็นคำตอบคือไม่อยากเอ่ยชื่อใครนะให้ทราบเป็นข้อมูลโดยสังเขปนะผูกพันกันแบบนี้ฮะอันนี้ไม่ทราบนะไม่ทราบข้อมูลของท่านผู้การจังหวัดเนี่ยออกมาในทิศทางไหนบ้างคะที่เราสอบถามก็ขอยังไม่เปิดเผยนะเพราะว่าเรื่องนี้พยายามไล่เรียงอยู่ว่าใครเป็นคนรับแจ้งนะแล้วจากรับแจ้งแล้วไปทำอะไรแล้วมีขั้นตอนต่อไปอย่างไรเนี่ยเรากำลังไล่หมดทั้งหมดเลยเนี่ยจะดูใครทำอะไรหน้าที่บกพร่องตรงไหนอะไรต้องดูหมดนะผิดกฎหมายไหมหรือผิดระเบียบวินัยนะประมาทเลินเล่อไหมอะไรต่างๆเดี๋ยวดูหมดนะครับจะว่าตามข้อจริงนะครับไม่มีการปกป้องใครเป็นอันขาดนะตำรวจไม่ดีก็ไม่เลี้ยงไว้เหมือนกันนะ